3นาทีกับ drv.com สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนักลงทุนพบกันทุกวันได้ในเวลาหลัง2ทุ่มทาง Facebook และทาง YouTube โดยทาง Facebook เพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ที่ facebook.com/drvirapongหรือถ้าเป็นทาง YouTube ก็ค้นหาคำว่า drv.com ก่อนอื่นขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการการอบรมการลงทุนวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตจะเปิดหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารเงินลงทุนให้ได้ผลตอบแทนดีที่สุดเราก็จะเรียนกันทุกวันเสาร์โดยเริ่มต้นตั้งแต่วันเสาร์ที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปโดยเราจะเรียนกันที่มหาวิทยาลัยรังสิตอาคาร TST Tower ด้านหลังธนาคารทหารไทยสำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตหากเพื่อนๆสนใจนะครับติดต่อได้ที่คุณนันหมายเลขโทรศัพท์0846555000หรือที่ www.csisu.com/dsiวิทยากรที่จะมาบรรยายในโครงการอบรมการลงทุนครั้งนี้ก็จะประกอบไปด้วยดร.นิเวศเหมวชิระวรากรกูรูนักลงทุนผู้แต่งหนังสือเรื่องตีแตกและได้สมญานามว่าวอร์เรน บัฟเฟตต์แห่งเมืองไทยท่านถัดมาคือศาสตราพิชานรองศาสตราจารย์มานพพงษ์สรัตจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์มานพได้ชื่อว่าเป็นเสาหลักทางด้านอสังหาริมทรัพย์ไทยและเพื่อนๆคงจะได้รีกับอาจารย์อย่างลึกซึ้งเข้าใจว่าวงจรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในบ้านเราเป็นอย่างไรและแนวทางในการลงทุนควรจะทำอย่างไรท่านถัดมาเป็นผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสจำกัดมหาชนคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมอาจกล่าวได้ว่าคุณเทิดศักดิ์เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านหุ้นในหมวดอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างมากโอกาสที่จะได้เรียนรู้ว่าเราอสังหาริมทรัพย์ในเมืองไทยจะไปทิศทางใดเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากครับคู่เราคุยกันถึงเรื่องของชีวิตของคุณสุกิจนะครับตั้งแต่อยู่บริษัทโบรกเกอร์จนถึงวิกฤตการณ์ปี40นะครับแล้วก็เราก็มาคุยกันถึงเรื่องหุ้นช้างเผือกต่างๆเดี๋ยวผมขอต่อเลยนะครับสภาพความเป็นอยู่สภาพของตลาดหุ้นเมื่อปีหลังจากปี2540มาก็ยังซบเซาตลอดทั้งที่มีหุ้นดีหุ้นเด่นครับเยอะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยผลประกอบการที่ดีประกอบกับผลกำไรที่ดีเงินปันผลที่ดีไม่ได้ช่วยให้ตลาดกระเตื้องขึ้นมากเลยนะครับผมคิดว่าในช่วงนั้นเนี่ยนักลงทุนอาจจะยังไม่เข้าใจผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วได้เงินปันผลอันนี้เรียนตรงๆเพราะว่าผมเพิ่งจะมาเริ่มเห็นว่านักลงทุนเริ่มเข้าใจธุรกิจหรือว่าเชื่อในเงินปันผลเนี่ยเมื่อไม่กี่ปีมานี้อาจจะพูดถึงสักประมาณสัก5ปีที่ผ่านมาเหตุผลที่พูดอย่างนั้นก็เพราะว่าในช่วงปี40เป็นต้นมาเนี่ยเราก็ผ่านมาเรื่อยจนก่อนที่จะเกิดวิกฤตเนี่ยผมเห็นหุ้นบางตัวเนี่ยมีอัตราผลตอบแทนของเงินปันผลเนี่ยเกือบ 10%ผมจำได้มีตัวหนึ่งที่เป็นเคสสตัดดี้เลยคือหุ้นสุภาลัยนะครับถ้าอาจารย์ได้เคยติดตามหุ้นตัวนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าสมัยก่อนราคาหุ้นสุภาลัยเราซื้อขายกันประมาณสักสามบาทสองสามบาทสองสามบาทเองแล้วก็ดูดีวิเดนยิวเขาเนี่ย7%หุ้นของแสนสิริสมัยก่อนก็ซื้อขายกันประมาณบาทดีวิเดนประมาณ10% 11%คำถามคือดีวิเดนยิวอยู่ได้ยังไงระดับ7-8% 11%ทั้งที่ดอกเบี้ยในตลาดเหลือตราเงินเฟ้อเนี่ยมันก็อยู่ระดับประมาณ 3-4% มันไม่ได้อยู่ในระดับที่สูงมากเพราะฉะนั้นแปลว่ามันเกิดความผิดปกติของมูลค่าหุ้นของราคาหุ้นหรืออีกนายหนึ่งหรือคนไม่เชื่อว่าจะจ่ายออกมาได้จริงถ้าจ่ายได้จริงราคาดีวิเดนด์มันควรจะต้องลดลงราคาควรจะต้องขึ้นซึ่งก็แปลว่าตลาดอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจหรือไม่มั่นใจนะครับแต่วันนี้ดีขึ้นเยอะแล้วล่ะงั้นถ้าย้อนกลับไปตรงนั้นก็คือว่าผมคิดว่าความเข้าใจความรู้ในเรื่องของการลงทุนโดยรวมๆแล้วเนี่ยของนักลงทุนทั่วไปอาจจะยังไม่เข้าปัจจุบันแต่สถาบันน่ะจะรู้ดีก็คือเชื่อแล้วก็ลงทุน
นะครับซึ่งอันนั้นก็คงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงหลังจากปี97อีกอย่างนึงก็ต้องยอมรับอย่างนึงครับอาจารย์คือว่าเมื่อเวลาเกิดวิกฤตเนี่ยคนก็จะยังมีความรู้สึกว่ามันมีความกังวลอ่ะครับวันนี้เนี่ยจริงๆเราเกิดวิกฤตมาแล้วตั้งแต่ปี07นะ5ปีกว่าแล้วถามว่าคนยังรู้สึกว่าเป็นวิกฤตอยู่ไหมเนี่ยผมว่าอารมณ์ของความกลัววิกฤตเนี่ยยังไม่หายนะซึ่งทั้งนี้จริงๆเนี่ยมันจบไปแล้ววิกฤตอเมริกาเนี่ยมันผ่านไปจนถึงวันนี้บริษัทกลับมาทำกำไรแล้วนะครับเหมือนกันฉันใดก็ฉันนั้นในช่วงนั้นผมว่านักลงทุนก็อาจจะยังมีความรู้สึกว่ายังไม่มั่นใจยังไม่เข้าใจนะครับแล้วถ้าเราพูดใช่แล้วเราพูดถึงวันนั้นธุรกิจจริงๆก็ผมว่าการสื่อสารการให้ข้อมูลต่างๆมันไม่ได้ดีเหมือนวันนี้นะครับวันนั้นเนี่ยนักวิเคราะห์เองหรือสมัยก่อนนักวิเคราะห์เองเวลาทำงานก็ไม่ได้ง่ายไม่ได้ง่ายหมายความว่าเราจะติดต่อบริษัทจะทำคอมพานีวิสิตมันไม่ได้ง่ายปัจจุบันเนี่ยง่ายมากมีออปปอร์ทูนิตี้เดย์ด้วยซ้ำคือเขาเดินมาบอกว่าเราว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับบริษัทด้วยซ้ำแต่ในอดีตเนี่ยโอ้มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าหลายๆอย่างเนี่ยของตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันถูกพัฒนาขึ้นมาจากโครงสร้างจากปัจจัยพื้นฐานของตัวตลาดด้วยนะครับนักลงทุนก็เลยได้ประโยชน์แล้วก็มั่นใจแล้วก็สามารถที่จะรับความเสี่ยงได้นะเพราะผมเรียนไปตั้งแต่เมื่อสักครู่แล้วว่าหุ้นเนี่ยคือสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงแต่ว่าถ้าเราเข้าใจเนี่ย ความเสี่ยงตรงนั้นมันจะเปลี่ยนไปรีเทิร์นทันทีนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้น